بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชื่นชมกับพระองค์ سبحانه และ تعالى นะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้ยืนหยัดในการทำอามัณอิบาดะห์นะครับในการมุ่งมั่นที่จะ มารักษาสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ด้วยการที่เรานั้นร่วมกันในการละหมาดที่เป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับตราบใดที่เราผูกพันหัวใจเราผูกพันอยู่กับมัสยิดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานความดีงามให้กับเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แล้วในวันอิคราเราก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ลัสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งใน7จำพวกที่จะรับร่มเงาในวันอิคราะนั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแนวทางนะครับของการที่คนคนหนึ่งนั้นจะสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาประสงค์ที่จะทำความดีนะครับแล้วก็ทำการซอเราะฮ์นะทำการไถ่โทษจากการที่เขานั้นผิดพลาดนะครับในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับก็มีตัวอย่างที่พระองค์ลอสปาตาลาได้กล่าวไว้ในสุรตาวบะนะครับสุรที่9อายะที่102นะครับอัลลอฮฺสุบะลากล่าวไว้นะครับว่าวาครูนาตรฟูบิซุนูบิฮิมคอลตูอามะลันซอลิฮาวาครอซัยยันอาซัลลอฮุอัยยะตูบะอะลัยฮิมอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมนะครับอัลลอฮฺสุบะลาบอกนะครับว่าและมีชนกลุ่มอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขาโดยที่พวกเขานั้นประกอบกรรมดีปะปนประกอบงานที่ชั่วนะหวังว่าเราจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาถ้าจริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอนะครับอายะนี้อัลลอฮฺตะอาลาประทานลงมาโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับชาย10คนนะที่ไม่ได้ออกไปร่วมในสงครามภูมิตะบุกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือถูกเรียกร้องถูกเชิญชวนให้ออกไปทำสงครามในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีอยู่10คนนี้ที่ไม่ได้ออกไปนะครับก็อาจจะเกิดจากการลังเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นซอฮาบะห์ด้วยนะครับเป็นซอฮาบะห์ด้วยนะครับแล้วก็พอเสร็จสงครามผู้กลับมาเนี่ยก็รู้สึกสำนึกเห็นหลายๆคนนะกลับมารอซูลกลับมาแต่ตัวเรานั้นไม่ได้ออกไปคือไม่ได้ตอบรับคำเรียกร้องของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับรู้สึกเสียใจนะเสียใจแล้วก็ทำยังไงก็ทรมานตัวเองด้วยกับการผูกตัวอยู่กับเสามัสยิดนะเหมือนกับจะทำให้รู้ว่าเขาเนี่ยเขารู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ตอบรับคำเรียกร้องของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองแต่ท่านรอซูลก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะไม่ได้ให้ความสนใจเลยกับคนกลุ่มนี้นะครับต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย7คนเนี่ยก็หลังจากที่ออกมาปลดตัวเองออกจากถามมัสยิดแล้วเนี่ยผมก็อยากจะสารภาพผิดต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็จะลบล้างมลทินนะครับด้วยกับการบริจาคทานบริจาคทานนะครับก็จึงไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมด้วยเงินจำนวนหนึ่งนะครับหวังว่าการบริจาคทานบริจาคซะกาตแก่คนยากจนนั้นจะช่วยชำระล้างการกระทำในอดีตแล้วก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการกระทำของเขานะครับพระองค์ตะอาลานั้นจึงได้ประทานอายะห์นี้ลงมานะครับมาเพื่อให้ท่านรอซูลน่ะได้ราบได้ทราบแล้วก็ได้รับการสารภาพผิดของเขาอัลเลาะห์บอกนะครับว่าอายะห์ต่อไปนะครับ103คุซมินอัมวาลิฮิมซะดะกาตันตุตอฮิรุฮุมวะนุซักกีฮิมบิฮาวะศ็อลลิอะลัยฮิมอินนะศ็อลาวาตะกะสะกะนุละฮุมวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมนะครับอัลเลาะห์บอกมุฮัมมัดเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขานั้นเป็นทานนะเพื่อทำให้พวกเขานั้นบริสุทธิ์แล้วก็ล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นทานนั้นนะและจงขอพรให้กับพวกเขาเถอะเพราะถ้าจริงการขอพรของพวกเจ้าของเจ้านั้นน่ะจะทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงองค์การนี้มาเพื่อบอกให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับเถอะนะรับเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์ของเขาน่ะที่เขาบริจาคให้เป็นทานน่ะเอาไปแจกจ่ายแก่คนยากจนนะครับเพื่อให้พวกเขานั้นน่ะบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นการกัฟฟาระห์เป็นการไถ่โทษของเขาที่เขาไม่ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์นั่นเองนะเพื่อจะทำให้เขานั้นบริสุทธิ์แล้วก็ล้างมลทินพวกเขาด้วยกับส่วนที่เป็นทานนั้นนะครับตรงนี้นะครับคือหลังจากสำนึกผิดแล้วเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้นะเขาบริจาคเงินไปหาท่านรอซูลสารภาพความผิดนะ
แล้วก็บริจาคเงินให้กับทรัพย์ให้เอาไปแจกจ่ายคนยากจนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูก็จะอภัยโทษให้นะพระองค์จึงได้เอาท่านจึงได้ลงองค์การมาให้ทรัพย์นั้นได้รับทานของเขานะแล้วก็เอาไปแจกจ่ายคนยากจนแล้วก็ให้ทรัพย์นั้นขอดุอาขอพรให้เขาด้วยนะครับเพราะสิ่งนี้แหละจะทำให้เขาเกิดความสุขใจนะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับว่าอัลลัมยะอะลัมูอันนัลลอฮะวะยักบะลุตเตาบะตะอันอิบาดิฮิวะยะคูซุศอดะกอติวะอันนัลลอฮะวัลตาวาบุรรฮีมอัลลอฮ์บอกว่าแล้วพวกเขาไม่รู้หรอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นน่ะทรงรับการสำนึกผิดจากพระองค์บ่าวของพระองค์นะแล้วก็ทรงรับบรรดาสิ่งที่เป็นทานที่เป็นซอดะกอแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ละสุบตาลายืนยันในวันอัลกุรอานแล้วว่าพระองค์นั้นนะเป็นผู้ทรงรับการสำนึกผิดนะครับถ้าเราสำนึกที่เราทำไปแล้วถ้ามันผิดพลาดนะครับเราสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวคนดีๆคนที่มีอีหม่านเนี่ยแหละครับก็ต้องมีทำผิดบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์นั่นแหละนะครับแต่พอรู้ตัวแล้วสำนึกตัวแล้วเราก็จะต้องสารภาพผิดต่อละสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็บริจาคทานอันนี้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ให้เราเนี่ยสามารถจะนำไปปฏิบัติได้นะครับทั้งคนที่เราอาจจะผิดพลาดในชีวิตบ้างนะถ้าเรามีโอกาสให้เราบริจาคทานจะมากบ้างจะน้อยบ้างเท่าที่เรามีความสามารถนะครับเพราะทานที่บริสุทธิ์ทานที่ทำด้วยความสมัครใจนะด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละนะครับพระองค์ละสละก็จะรับแล้วก็จะลบล้างความผิดพลาดในอดีตให้นะเหมือนที่ท่านซุนบอกไว้นะครับอิตากิลละไฮโซมากุนตะจงตักวาจงยำเกรงต่อเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะวาดวิสัยแต่ละฮัสนาต่ำผู้หานะครับและจงลบล้างความชั่วด้วยกับการทำความดีทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นการทำทานการละหมาดซุนนะนะครับการถือศีลอดหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะมันจะลบล้างกันอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุนบอกกับเราไว้อัลลอฮฺตะอาลาบอกกับเราไว้นั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้ในวันนี้นะคือก็ได้รับข้อมูลที่อัลลอฮฺบอกกับเรานะครับว่าคนในยุคทศรสลาสลามนั้นเป็นซอฮาบะด้วยนะครับถ้าไม่ตอบรับคำเรียกร้องของทศรสุนก็มีเหมือนกันนะครับมีแต่เขาก็สำนึกผิดจริงๆนะสำนึกผิดแล้วก็พยายามไถ่โทษพยายามไถ่ตัวให้พ้นจากความผิดโดยประสารภาพความจริงต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เอาเงินจำนวนหนึ่งบริจาคไปด้วยเพื่อหวังว่าจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยลงองค์การนี้มานะครับเพื่อจะบอกให้ท่านรอซูลได้รับทานของเขาไปเถอะนะรับซะแล้วก็เอาไปบริจาคนะเพราะแล้วก็ขอดุอาให้เขาด้วยขอพรให้เขาด้วย ก็คืออภัยให้กับเขาแล้วก็รับทานที่ของเขาเนี่ยให้บริจาคไว้ได้เอาไปแจกจ่ายคนยากจนนะครับแล้วก็ขอดุอาให้ด้วยนะเพราะการขอดุอาของท่านรอซูลนั่นแหละจะทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขาคือบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองอันนี้คือตัวอย่างอันดีงามที่เราจะเห็นนะครับซอฮาบะห์ในยุคท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในยุคเราก็เช่นกันนะครับเราอาจจะมีความผิดบ้างผิดพลาดบ้างในการดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันเนี่ยนะครับทั้งที่เราเนี่ยรักษาการละหมาด5เวลานั่นแหละนะครับแต่ก็ยังไม่วายที่จะผิดพลาดไม่วายที่จะฝ่าฝืนนะครับงั้นทุกครั้งที่เรากลับมาเนี่ยนะครับมายืนอยู่ในสถานละหมาดยืนอยู่หน้าเสื่อละหมาดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างมีอะไรผิดพลาดบ้างนะแล้วก็ตอบัตขอดุอาต่อละสวาตาลาขออิสติกฟาต่อพระองค์นะครับแล้วถ้าเรามีโอกาสมีกำลังนะก็บริจาคทานด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการลบล้างไอ้ความผิดพลาดที่มีอยู่นะเอาละบอกอีกอายะห์นึงต่อไปนะครับอายะห์ที่105นะครับวะกุลอะมะลูฟะญะรัลลอฮุอะมะลุกุมวะรอซูลุฮุวัลมุอ์มินูนวะซะตุรัดดูนอิลาอาลิมิลฆอยบิวัชชะฮาดะติฟะยุนับบิยุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนนะครับอัลเลาะห์บอกว่าจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดนะพวกท่านน่ะจงทำงานเถอะท่านรอซูลให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงทำงานเถอะนะทำงานน่ะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยทำให้เต็มที่นะฮะอย่าได้ท้อแท้นะอย่าได้เบื่อหน่ายนะครับแล้วอย่าได้เกียจคร้านแล้วอัลเลาะห์จะทรงเห็นการงานของพวกท่านและรอซูลของพระองค์และบรรดามุอ์มินก็จะเห็นด้วยนะอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะเห็นการงานที่พวกท่านได้ทำนะบรรดามุอ์มินอะรอซูลแล้วก็บรรดามุอ์มินก็จะเห็นด้วยนะว่าพวกท่านเนี่ยทำอย่างเต็มที่แล้วทำสุดความสามารถแล้วนะอะไรที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลเราพยายามทำนะครับหน้าที่ของเรานะก็คือต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานในดุนยามันจะเหนื่อยยากขนาดไหนมันจะมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลสักขนาดไหนก็แล้วแต่มันเทียบเท่าไม่ได้กับวันที่เราจะไปรับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์นะครับอันนี้สำคัญให้ดีตั้งหลักให้ดีนะครับแล้วก็อย่าได้ยึดติดกับดุนยาถ้าจนทิ้งอาคิเราะห์นะครับบางคนเนี่ยรักทรัพย์สมบัติรักในธุรกิจการค้านะครับรักในเคหสถานบ้านช่องนะชื่นชมอยู่ไม่ยอมที่จะ
ที่จะทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์เลยนั้นอัลเลาะห์บอกนะใครที่รักสิ่งตรงนี้มากเนี่ยมากกว่าอัลเลาะห์มากกว่ารอซูลมากกว่าการเสียสละต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์และรอซูลแล้วก็ฟัตรับบะซูฮัตตายะยะลอบิอัมริฮิดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงรอคอยนะจงรอคอยการลงโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์จะเอาการลงโทษมายังกลุ่มคนเหล่านี้วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลซอลกอมัลซอลิมกอมัลฟาซิกีนแล้วอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงรักบรรดาผู้ที่ละเมิดนะละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์นี้ก็เช่นกันอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดจงกล่าวเถอะพวกท่านจงทำงานเถอะนะแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์และก็บรรดามุมินก็จะเห็นด้วยและพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและก็สิ่งเปิดเผยนะเราทุกคนทั้งหมดจะต้องถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำตามซุนนะห์ของท่านรอซูลใครไม่มาใครไม่ทำใครไม่ปฏิบัติอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรานะเราทำเราได้ใครไม่ทำคนนั้นก็จะไม่ได้นะครับถ้าใครฝ่าฝืนคนนั้นก็จะต้องถูกลงโทษถ้าใครที่ตอบรับเขาได้ร้องขอแล้วสุบฮานะตะอาลาเขาก็จะรับความดีงามนี่เป็นความยุติธรรมเป็นความสวยงามที่พระองค์ละสุบฮานะตะอาลาได้วางแนวทางไว้นั่นเองงั้นชีวิตเราที่เหลือหลังจากนี้นะครับเราตั้งเนียดเอาไว้เลยนะครับเป็นวาระของชีวิตว่าเราจะรักษาคำสั่งของละสุบฮานะตะอาลาเราจะตอบรับคำร้องของพระองค์แล้วก็รอซูลของพระองค์ไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนจะมีอุปสรรคขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องฟันพยายามฟันฝ่าไปได้นะครับด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ขอดุอาต่อเราสุบฮานะตะอาลานะให้เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับแล้วเราบอกนะครับว่าแล้วเราจะทรงแจ้งแก่พวกท่านในสิ่งที่พวกท่านได้ทำเอาไว้นะครับเราตะอาลาก็จะแจ้งให้เราทราบให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้ทั้งดีแล้วก็ทั้งชั่วนะครับในวันอาคิเราะห์เราจะได้พบจะได้เห็นแล้วก็จะรับการตอบแทนนะตามที่ทุกคนนั้นได้ทำเอาไว้นั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้ครับอากูลูกะลาซัฟัสตักฟิรุลลอซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู